สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะพบกับดิฉันจินนาทิพยารัตกุลค่ะสำหรับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะติดตามเรื่องของค่าครองชีพหลังจากที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงไปก็ได้ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตในหลายอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงราคาวัตถุดิบที่เป็นของสดนะคะปรับตัวลดลงแต่ก็พบว่าราคาอาหารกลับไม่ลดลงตามไปด้วยอีกทั้งมีอาหารบางรายการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะราคาอาหารในศูนย์อาหารของ ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งค่ะมีประชาชนร้องเรียนมาว่าราคาค่อนข้างแพงเช่นข้าวขาหมูเริ่มต้นจานละ50บาทกบวาทเตี้ยวชามละ45บาบาทเข้ารัดแกง2อย่างจานละ40บาทในขณะที่ราคาอาหารภายนอกห้างสรรพสินค้าเริ่มต้นที่30บาทซึ่งในเรื่องนี้นะคะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะมาหารือในสัปดาห์หน้าเพื่อขอความร่วมมือด้านราคาและจัดกิจกรรมรวมถึงสอบถามถึงเรื่องการลดต้นทุนด้านต่างๆเช่นการลดค่าเช่าหรือว่าค่ากระแสไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอาหารปรุงสําเร็จภายในศูนย์อาหารนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าขณะนี้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงมากทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารปรุงสําเร็จสามารถจําหน่ายอาหารในราคาที่ไม่แพงเกินไปได้ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน ได้คส่วนการส่งเสริมการลงทุนนะคะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B-O-I ก็ได้ลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะชี้แจงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดย B-O-I ได้จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่แก่ผู้ประกอบการ ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เพื่อสนับสนุนนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถยกระดับและพัฒนาโครงการการลงทุนให้มีศักยภาพมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสาขาต่างๆที่โดดเด่นในพื้นที่นะคะอาทิอุตสาหกรรมยางพาราปาล์มน้ำมันอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและโครงการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดค่ะเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกักรรวมทั้งยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสองขาโดยกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ใตยุทธศาสตร์ใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก3ปีจากเกณฑ์ปกติค่ะ ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะจัดเทศกาลส่งเสริมสินเชื่อบ้านเพื่อขยายโอกาสให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยอตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง16มีนาคมทั้งปีนี้ปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่49,000ล้านบาทค่ะนายทวีธีรสุนทรวงรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าลูกค้าของธนาคารที่สามารถร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านกสิ ขออภัยค่ะที่สมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทยและต้องจดจำนองหลักประกันภายในวันที่31มีนาคมพร้อมสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สินโฮมซีเนียด้วยโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดร้อะ90ของราคาประเมินหลักประกันและสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ4แบบลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16มีนาคมนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้นะคะปีที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยมีสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่กว่า4 8 0 0 0ล้านบาทโดยมีสินเชื่อบ้านคงค้างที่2 2 5 0 0ล้านบาทและในปี2558ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่49,000ล้านบาทพร้อมกับยอดคงค้างสินเชื่อบ้านที่คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ6-8ค่ะ และขณะนี้นะคะก็ถึงกําหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีพงด90และพงด91นะคะซึ่งเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมปี2558ซึ่งปีนี้นะคะกรมสรรพากรก็ได้กําหนดให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์ใช้สิทธิหักค่าดถยนอ์บุตรต้องกรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักของบุตรลงในช่องรายการค่าดหย่ตนบุตรด,ด้วยทั้ง ทั้งกรณียื่นด้วยแบบกระดาษและยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลของผู้เสียภาษีและบุตรมีความครบถ้วนถูกต้องหากผู้เสียภาษีไม่ได้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของบุตรอาจทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ค่ะ สำหรับผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสัมพากรทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือว่าคอร e เซ็นเตอร์1 1 6 1เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาของทุกวันทําการค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบทิศทางเดียวกับต่างประเทศค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปนตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาแบบผสมผสานนะคะหลังธนาคารกลางยุโรปเตรียมที่จะยกเลิกให้กรีซใช้ตราสารหนี้ในการค้ำประกันประกอบกับราคาน้ํามันที่กลับมาร่วงลงอย่างหนักอีกครั้งนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ6.62จุดดัชนีนสแดกลดลง11.04จุดและ SP500 ลดลง8.52จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบนะคะโดยดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป1 7 9 5 3จุดสวนทางกับตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวขึ้นหลังจากธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะทําให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทำให้ดัชนีหางเสงบวกขึ้นไป1 3 8 8 7จุดและเซี่ยงไฮคอมโพสิตบวกขึ้น3 11.42จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันที่กลับมาร่วงลงอีกครั้งนะคะปิดภาคเช้าดัชนีอยู่ที่1,592.57จุดลดลงไป7.24จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า23,995ล้านบาทค่ะสำหรับราคาน้ำมันดิบตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐนะคะปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาลดลงไปถึง4เหรียญ60เซน ราคาลงมาอยู่ที่48เหรียญ45เซนต์ต่อบาเรลขณะที่บรนษ์ตลาดลอนดอนลดลง3เหรียญ75เซนต์ปิดที่54เหรียญ16เซนต์ต่อบาเรลค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศเช้านี้บวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำนะคะโดยทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ19,550บาทขายออก19,650บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออก20,50บาทค่ะ